สิทธิโชคนะครับก็ได้ลงสนามนะครับลีกเจทูแล้วนะครับผมโดยเจ้ายานะครับสิทธิโชคพาโสกองหน้าดาวรุ่งดีกรีทีมชาติไทยนะครับก็สร้างประวัติศาสตร์ลงเล่นในศึกเจทูของญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังถูกส่งลงสนามนะครับเป็นตัวสำรองในนาทีที่89ในเกมที่ต้นสังกัดนะครับ FC ริวกิวบุกไปเสมอกับโอมิยะอาดิยา2-2นะครับเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับผมก็จบเกมนะครับ FC ริวกิวนะครับก็เก็บเพิ่มได้1แต้มนะครับเป็น44แต้มนะครับรั้งอันดับ4นะครับในศึก J2 ต่อไปนะครับผมสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนะครับนัดต่อไปของ FC ริวกิวนะครับจะบุกไปเยือนกิระวันสึคิตะคิวชูนะครับในวันที่19สิงหาคมนะครับเวลา5นาฬิกานะครับหรือ5โมงเย็นนะครับผมเราก็มาเป็นกำลังใจนะครับให้เจ้ายาสิทธิโชคฟาโซนะครับได้ลงสนามกันนะครับผมคอยตามแชร์กันนะครับผมเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปของผมด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม